สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2559ค่ะลูกแก้วของเทวีอาเทน่าเกิดขึ้นค่ะมันหมายถึงเทวีแห่งปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถยิ่งใครที่ทำงานอะไรที่มันจะต้องใช้ความคิดใช้ในเรื่องของปัญญานะคะจะเกิดผลดีกับคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ชื่นชมและยิ่งคุณได้ไพ่6ไม้เท้าขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าการงานของคุณเนี่ยนะคะไปได้อย่างเรื่อยๆชิลๆเลยก็ว่าได้นะคะจะติดต่องานกับใครนะคะก็เหมือนกับมีอะไรมาดลใจมีอะไรมาช่วยทำให้ทุกอย่างราบรื่นดูแล้วนะคะประสบความสำเร็จในแง่ของการงานอย่างมากถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการคิดนะคะนักครีเอทีฟต่างๆนะคะผลงานของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะจะค่อนข้างที่จะปรากฏออกสู่สายตานะคะและได้รับความนิยมมากมายเลยทีเดียวค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีของคุณชาวราศีพฤษภไม่น้อยเลยนะคะเรามามองกันถึงในแง่ของการเงินดีกว่าในแง่ของการเงินได้ไพ่เด็กถือเหรียญเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าการเงินนะคะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นทีละนิดนะคะการเงินคุณจะได้เป็นเงินเล็กๆเงินน้อยๆเหมือนเบี้ยหัวแตกนะคะแต่พอรวมๆกันแล้วก็ได้จำนวนเงินที่มากอยู่นะคะในแง่ของรายได้นะคะแต่ส่วนในแง่ของรายจ่ายนะคะก็อาจจะมีเรื่องเสียตังค์นิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานและบริวารไม่มากนะคะยังพอที่คุณจะสามารถรักษาสถานการณ์หรือเสถียรภาพทางการเงินไปได้อย่างดีนะคะถ้าจะมองกันถึงในแง่ของการลงทุนสามารถทำได้แต่ขอให้ลงทุนจากน้อยไปหามากอย่าเพิ่งรีบลงก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะเกิดติดขัดได้ง่ายค่ะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีมังกรนะคะได้ไพ่7ไม้ขึ้นมาค่ะความรักก็เหมือนจะดีแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ค่อยที่จะเปิดเผยหรือตรงไปตรงมากับคุณนักนะคะถ้าใครที่ยังเพิ่งคบหากันก็อย่าเพิ่งที่จะปักใจในแง่ของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต้องคอยที่จะดูท่าทีเขาไปก่อนค่ะเพราะไพ่7ดาบมันหมายถึงในเรื่องของการทำอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นหรือบางทีเรียกว่าไพ่หัวขโมยนั่นเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจตามมาได้สำหรับรายคนโสดแต่สำหรับรายคนที่มีคู่แล้วลองจับพิรุธดูค่ะว่าคู่ของคุณเนี่ยมีอะไรที่ตุกติกซุกซ่อนไว้หรืออาจจะเม้มเงินหรือซ่อนเงินไว้ตรงไหนหรือเปล่านะคะระวังความลับจะถูกเปิดเผยเข้าได้ด้วยนะคะสำหรับรายที่มีคู่แล้วค่ะ